ประธานเนี่ยก้าวไกลไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมที่สุรพิยาคมได้เป็นตัวแคนดิเดตแต่ก็จะไม่ได้รับการผ่านการโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาเรียกว่าอะไรเสนอมาเพื่อให้แพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหลือ3คนนะฮะก็ไปเลือกเอาเองแล้วกันนะสุชาติตันเจริญนะครับชูศักดิ์ศิรินินท์นะครับตะยูคือยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนอกจากเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ที่ดูเดือดไม่แพ้กันคงเป็นเรื่องการช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดเต้มงคลกิจอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้ออกมาแสดงได้ประกาศท้าชิงเก้าอี้กับพรรคก้าวไกลโดยฝ่ายก้าวไกลเปิดตัวชัดเจนแล้วว่าจะส่งนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องส.ส.พิษณุโลกของพรรคเป็นประธานสภาส่วนฝั่งพรรคเพื่อไทยแม้เวลานี้จะยังไม่เปิดตัวแต่ชัดเจนว่าคงหนีไม่พ้นนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตรองประธานสภาและเจ้าตัวก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธแถมยังทำตัวมีพิรุธหลบๆซ่อนๆไม่กล้าเผชิญหน้าสื่อมวลชนสำหรับตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญกฎหมายและข้อบังคับมีความเป็นกลางมีลูกล่อลูกชนสามารถควบคุมให้การประชุมสภาเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จะดำรงตำแหน่งประธานสภาซึ่งเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติคู่ชิงประธานสภาทั้ง2คนก็จะพบรายละเอียดดังนี้นายปฏิพัฒน์จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรินิตี้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้แทนมาแล้ว1สมัยครั้งนี้เข้าสภาเป็นสมัยที่2ติดต่อกันประสบการณ์ทำงานในสภานั้นเจ้าตัวเคยทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนจุดยืนทางการเมืองเจ้าตัวไม่เห็นด้วยกับมาตรา112และยังเคยถูกนายศิสุวรรณจันยายื่นกกต.เอาผิดเนื่องจากนายปฏิพัฒน์ได้ปราศัยหาเสียงพาดพิงสถาบันที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคมปี66แต่ล่าสุดกกต.ได้ยกคำร้องด้านนายสุชาติม้ามืดจากบ้านริมน้ำฉะเชิงเทราผ่านสนามการเมืองมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แทนมาแล้ว9สมัยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคสามัคคีธรรมพรรคไทยพรรคชาติไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชารัฐและล่าสุดพรรคเพื่อไทยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว2ครั้งในปี35และปี38และเคยทำหน้าที่รองประธานสภามา2ครั้งครั้งแรกปี48และครั้งล่าสุดปี62ถึงปี66ซึ่งการทำหน้าที่รองประธานสภาของนายสุชาติในสมัยล่าสุดถือว่าทำได้ดีพอสมควรสามารถควบคุมการประชุมได้ดีอย่างไรก็ตามนายสุชาติเคยถูกนายวรรณารอดพิทักษ์รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทราแจ้งความเนื่องจากถูกนายสุชาติทำร้ายขณะไปร่วมงานชาปนกิจศพเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี65โดยนายสุชาติรับสารภาพและยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 10,000 บาท